สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้น้อยจะมาพูดถึงโอกาสเนาะคนเราทำไมถึงบางทีเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวหรือทำไมมีโอกาสแค่สองครั้งเนาะเพราะว่าบางทีเนาะบางทีโอกาสมันก็มาแค่ครั้งเดียวเราต้องจับไว้เนาะหรือไม่ก็เป็นที่ตัวเราหรือตัวคนคนนั้นเนาะทีนี้น้อยจะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับไอ้เรื่องของน้อยนี่แหละที่สามีน้อยเขาปล่อยบ้านให้เช่าเนาะเมื่อประมาณน่าจะประมาณ2ปีที่แล้วก็มีเพื่อนเขาเนี่ยแหละเนาะมาหาแล้วก็บอกว่าโดนทิ้งเนาะโดนภรรยาโดนภรรยาเลิกเนาะบอกว่าให้ออกจากบ้านเนาะทีนี้ก็มาหาสามีน้อยสามีน้อยแกก็มีบ้านหลังเล็กๆให้เช่าเนาะบ้านหลังเล็กให้เช่าก็ให้อยู่มีห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องไหวกันห้องมีอย่างเงี้ยละแล้วก็ให้เช่าได้ประมาณไม่ถึงปีมั้งทีนี้สามีน้อยก็เข้าไปดูเช็คประจำละเช็คบ่อยทีนี้บ้านก็สกปรกขึ้นทีนี้ก็บ้านจะพังไม่พังเลยนะเพราะว่าจากบ้านสวยงามมากเลยจากห้องนี้สวยงามมากเลยแล้วก็เหลือสภาพนี้ทุกอย่างขึ้นราขึ้นอะไรแย่ๆไปหมดเลยนะห้องน้ำสวยๆก็เกือบจะพังห้องหน้าต่างเตียงทุกอย่างจะพังหมดเลยทีนี้ก็เลยบอกเขานะบอกว่าเดี๋ยวสามีจะไปทำอีกบ้านหนึ่งจะไปทำให้อีกบ้านหนึ่งนะเพราะว่าบ้านนี้น่ะมันแกไม่ชอบแกรักมากเลยบ้านนี้ทีนี้แล้วแกดูว่าคนนี้ไม่ดูแลเนาะแกก็เลยบอกว่าบอกเขาเดี๋ยวให้ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งบ้านอีกบ้านหนึ่งที่สามีน้อยกำลังทำเนาะทีนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวบ้านนั้นจะเสร็จประมาณเดี๋ยวก็คงเสร็จเดี๋ยวจะทำนู่นทำนี่เสร็จก็คงอีกประมาณไม่กี่อาทิตย์หรอกทีนี้เพื่อนคนนี้ก็คงน้อยใจแหละเนาะก็เลยพอได้ยินสามีน้อยพูดอย่างนั้นนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมออกไปอาทิตย์นี้เลยเดี๋ยวผมออกไปเลยเขาก็สามีน้อยก็บอกว่าไปก็ไปเลยสิก็ไปเลยแกก็ยกย้ายของไปนะไปที่อื่นนั่นแหละไปทีนี้แกก็โทรมาหาสามีน้อยบ่อยว่าแกได้บ้านแล้วนะแกจ้างให้บริษัทเขาหาให้300พาวก็ประมาณน่าจะบริษัทเขาหาให้น่าจะประมาณเสียให้เขาเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นทีนี้ก็ไปอยู่แล้วไม่สบายใจเพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐานเหมือนบ้านที่สามีน้อยทำเนาะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่สนใจนะบางคนก็เลยประมาณอยู่ได้ประมาณไม่ถึงเพื่อนของสามีน้อยเขาอยู่ได้ประมาณไม่ถึงน่าจะมาไม่ถึง 3-4 เดือนอ่ะเขาก็โทรมาหาบอกว่าบ้านใหม่ของสามีน้อยทำน่ะเสร็จแล้วยังเขาจะมาอยู่เลยสามีน้อยก็ให้โอกาสนะให้โอกาสครั้งที่2นะมาอยู่ได้ก็เลยมาอยู่ก็ถามน้อยแล้วว่าให้เขามาอยู่ไหมน้อยบอกน้อยก็ถามน้อยบอกว่าคนสกปรกน่ะไม่ต้องให้มาอยู่หรอกแต่ถ้าให้มาอยู่ก็ตัวเองก็รับผิดชอบแล้วกันนะสามีน้อยก็รับปากก็ให้เพื่อนคนนั้นแหละมาอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งละนั่นแหละมาอยู่ทีนี้ก็มีกฎแกสร้างกฎหมายเนาะแกบอกว่าให้อยู่คนเดียวห้ามมีสัตว์ห้ามมีแมวห้ามมีหมาแล้วก็มีรถที่จอดได้แค่คันเดียวแล้วก็แกมีกฎเยอะแยะเลยนะทีนี้เพื่อนแกก็บอกว่าครับพอมาอยู่ได้ไม่ถึง 7-8 เดือนเนาะก็ไม่น่าไม่ถึง7นะอยู่ได้ประมาณ 5-6 เดือนน่ะนั่นแหละก็เลยก็แอบพาผู้หญิงมานอนด้วยทีนี้น้อยก็เห็นแหละน้อยเห็นเวลาน้อยไปทำสวนทำอะไรหรือเดินอย่างเงี้ยน้อยก็เห็นแต่น้อยไม่พูดนะ
ทีนี้เขาก็แอบๆเนาะเขากลัวเพราะว่าเขาในกฎน่ะสามีน้อยให้อยู่แค่คนเดียวก็แอบๆพอไปๆนานๆไปที่พักผู้หญิงมานอนด้วยเนาะก็นานๆไปก็อันนี้น่ะเนาะก็พอแอบนานๆไปพอน้อยเจอน้อยก็ไม่พูดแต่ถ้าพอสามีน้อยบังเอิญสามีน้อยเจอน้อยสามีน้อยก็ไม่พูดอะไรเนาะเขาบอกว่าแล้วเขาได้โอกาสเลยเนาะพอสามีน้อยไม่พูดอะไรเขาก็เปิดเผยเลยตอนนี้ทั้งแล้วก็มียังมีหน้ามาขอกุญแจให้ตัดให้ผู้หญิงคนนั้นนะมาบอกไม่ได้เขาบอกให้น้อยเขาบอกให้สามีน้อยตัดกุญแจให้อีกอันหนึ่งให้เขาเพราะว่ากุญแจที่เขาใช้มันเขาบอกว่ามันเบี้ยวมันใช้การไม่ได้แต่จริงๆแล้วคงเอาให้ผู้หญิงคนนั้นแหละใช้ก็เลยแต่สามีน้อยก็ไม่พูดอะไรอีกนะทีนี้เขาพอเขาเปิดเผยเขาก็อย่างเงี้ยเนาะมันก็อยู่กันไปสองคนอยู่กันสองคนพี่น้อยก็บอกว่าดีจะได้มีคนทำความสะอาดทีนี้พอถึงกำหนดตอนนี้เขาออกไปแล้วประมาณปีกว่าแล้วเขาออกไปแล้วเขาเพิ่งออกน้อยเพิ่งไปตรวจเมื่อวานก็มาตรวจแล้วเจอของสกปรกมากเลยแล้วสามีน้อยบอกว่าทั้งสองคนน่ะไม่เคยทำความสะอาดเลยนะผู้ชายนี่ยังว่าได้นะแต่ผู้หญิงไม่ทำความสะอาดน่ะรับไม่ได้เหมือนกันนะเนาะทีนี้แกบอกว่าสงสัยจะทั้งสองคนน่ะนิสัยคล้ายๆกันน้อยสามีน้อยเจ็บใจมากเลยก็เลยบอกว่าถ้ามารอบสามนะจะไม่ให้เข้ามาจะเป็นเพื่อนกันเลยนะจะไม่ให้เข้ามาอีกเลยถ้ามีปัญหาอีกจะไม่ช่วยเหลืออีกเลยเพราะว่ามารู้ตอนทีหลังจากเมียแกนั่นแหละมารู้ตอนทีหลังว่าเมียน่ะไม่ได้ไล่ออกจากบ้านหรอกแต่แต่งเรื่องเองแต่งเรื่องเมียบอกว่าก็เถียงกันอยู่นั่นแหละเมียเขาบอกว่าขอเวลาสักคืนนะออกไปสักคืนหนึ่งเลยนะแบบเราอยู่ด้วยกันเนี้ยมันเถียงกันทั้งคืนเนาะก็เลยเมียก็บอกให้แกนั่นแหละออกไปบ้านทีนี้แต่เรื่องมันไม่ใช่มาอย่างนั้นมันเรื่องคือมาบอกสามีน้อยบอกว่าโดนเมียทิ้งแต่จริงๆแล้วเมียไม่ได้ทิ้งอ่ะดูสิก็เลยเรื่องแบบโกหกอ่ะโกหกตลอดเลยโกหกเพื่อนอ่ะที่โกหกแล้วก็ที่หลอกลวงเพื่อนอ่ะเนาะมันน่าเนาะทีนี้อย่างงี้แหละทีนี้สามีน้อยบอกว่าถ้ามาขอความช่วยเหลือรอบที่3นะจะไม่ช่วยเลยน้อยถึงว่าคนน่ะบางทีนะโอกาสเราในชีวิตของเราน่ะบางทีมีได้แค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งโชคดีนะ2ครั้งถ้าครั้งที่3น่ะถ้ามีโอกาสครั้งที่3ถือว่าโชคดีที่สุดเลยค่ะน้อยก็มาอธิบายมาบ่นๆเรื่องให้ฟังแค่นี้แล้วค่ะขอบคุณขอบใจเพื่อนๆเนาะที่มารับเข้าชมเนาะขอบคุณมากๆค่ะนั่งดื่มชาแล้วก็ดูช่องๆน้องๆเพื่อนๆเนาะขอบคุณมากค่ะ